นะครับแยกเป็นอำเภอละ66คนนะครับเป็นเงิน1,900,000ที่เหลือนะครับทั้งหมดประมาณ13รายด้วยกันศูนย์ของรัฐได้แก่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีคืออำเภอองค์กรการช่วยเหลือตามระเบียบเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในครั้งนี้ได้คัดเลือกราษฎรเพื่อรับที่มาทุกคนแล้วก็บรรดาราษฎรธรรมดาเฉลิมพระเกียรติ66พรรษาพระเจ้าอยู่ครับจะโอนภายในวันนี้นะครับนะครับเอาไปถัดไปนะครับแล้วก็ทำพิธีมอบกันมีการถ่ายรูปถ่ายท่านให้ประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วสองสาม